ฟลุ๊กเกริกพลเผยอาชิมิยะเลิกกันจริงปัดผู้ใหญ่ทั้งสองบ้านทะเลาะกันค่ะจากกรณีที่มีข่าวประเด็นเกี่ยวกับอาชิและมิยะลูกสาวพิษทองเจือที่ว่าทั้งคู่นั้นได้เลิกรากันไปและมีเรื่องของพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายเข้ามาร่วมด้วยทำให้เกิดดราม่าต่างๆขึ้นมานั่นเองค่ะล่าสุดนั้นฟลุ๊กเกริกพลและภรรยานาตาลีได้ออกมาในรายการแชร์และตอบประเด็นต่างๆว่าก็มีข่าวเป็นข่าวจริงๆและเขาลดความสัมพันธ์จากแฟนมาเป็นเพื่อนซึ่งผมมองว่ามันดีแล้วประมาณนี้กำลังดีกำลังสวยปัญหาระหว่างสองครอบครัวตามข่าวเท่าที่รู้ไม่ได้ทะเลาะกันแน่ๆเท่าที่รู้คุณพีทกับคุณโบคุยกันไม่ได้ทะเลาะกันผมไม่ได้คุยด้วยซ้ำไม่ได้ทะเลาะกันแน่ๆข่าวอาจจะเวอร์ไปเข้ากับน้องแอลลี่ซึ่งมันไม่เป็นจริงค่ะฟลุ๊กก็ยังบอกต่อว่าเสียใจมากที่วันนั้นเห็นภาพที่เราจัดให้เป็นงานที่อาชิขอให้พ่อปิดโอกาสมาเสกให้อาชิก็กินไปร้องไปทุกชั่วโมงมีจังหวะร้องไห้นาตาลีพูดต่อว่าเขาคือทุ่มมากอินมากตั้งใจทำทุกอย่างนู่นนี้นั่นอินให้แฟนพอวันหนึ่งก็เสียใจนั่นเองค่ะ